แล้วนะคะเราพูดกันไปเรื่องเปลือกตาบนมาเยอะแล้วทีนี้อีกหนึ่งปัญหาที่ตอนนี้ก็เป็นปัญหาคาใจของสาวๆหลายๆคนก็คือถุงใต้ตานั่นเองถามที่มาที่ไปของถุงใต้ตาก่อนนะคะคุณหมอคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนเราเนี่ยมีถุงใต้ตามาตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วใช่ครับจริงๆถุงใต้ตาที่ว่าเนี่ยมันก็คือไขมันรอบดวงตาครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้านึกภาพนะครับเปรียบเทียบตากับลูกปิงปองสักลูกหนึ่งนะครับก็กระดูกเบ้าตาเนี่ยเหมือนเป็นแก้วก็แล้วกันนะครับเวลาเอาลูกปิงปองมาใส่แก้วถ้าลูกตาไม่มีอะไรมารองรอบๆเลยมันก็จะชนกระดูกถูกไหมครับมันก็ไม่มีอะไรรับแรงกระแทกเพราะฉะนั้นร่างกายก็เลยสร้างมีไขมันมาหุ้มรอบๆเอาไว้นะครับเป็นเหมือนตัวที่แบบซัพพอร์ตให้ลูกตามันอยู่ในเบ้าตาได้ใช่ครับคือถ้ามีอะไรมากระทบกระเทือนตาก็จะไม่ได้บาดเจ็บง่ายนักนะครับอันนี้เป็นความฉลาดของธรรมชาติแต่คนไปเครียดกับมันว่าแต่คนไปเครียดใช่ว่าบางทีมันอาจจะเวลาอายุเยอะขึ้นมีความหย่อนคล้อยมันจะดูไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ตัวไขมันรอบๆดวงตาเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็นแผ่นบางๆนะครับคอยประคองเอาไว้นะครับซึ่งเวลาเราอายุเยอะขึ้นแผ่นนั้นมันยืดออกพอแผ่นนั้นมันยืดออกปุ๊บตัวไขมันที่หุ้มรอบดวงตาเนี่ยก็นูนออกมาให้เห็นอ๋อมันก็เลยเห็นชัดขึ้นใช่ครับอันนี้เป็นสาเหตุที่1ส่วนสาเหตุที่2เนี่ยเนื่องจากคนเรามีไขมันบริเวณแก้มค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยจะอยู่สูงครับอยู่ทับไขมันรอบดวงตาค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เด็กๆเนี่ยไม่ได้เห็นร่องน้ำตาชัดเจนเวลาอายุเยอะขึ้นไขมันที่อยู่บริเวณแก้มเนี่ยตกหย่อนตัวลงแล้วก็ฝ่อตัวลงด้วยนะครับคือไขมันเนี่ยฝ่อตัวลงคือหดลงนิดนึงด้วยแล้วแถมยังหล่นด้วยตามแรงโน้มถ่วงมาอีกใช่แล้วมีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกตอนที่ทำตาบนนะครับก็ทุกอย่างก็จะมีขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนขึ้นอยู่กับความผิดปกติของแต่ละคนนะครับก็คือมีตั้งแต่เข้าไปเอาไขมันนั้นออกไปเลยนะครับซึ่งทำเยอะมากในสมัยก่อนนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้รู้เขาเรียกว่าอนาโตมีบริเวณหน้าดีมากว่าอะไรเป็นยังไงละเอียดเท่าทุกวันนี้นะครับเราก็คิดว่าถุงใต้ตามันเกินเราก็เข้าไปเอาไขมันออกเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพบว่าในบางคนไข้จริงๆส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้ที่เอาไขมันออกไปเนี่ยรู้สึกว่าหน้าไม่ได้ดูเด็กลงไม่สดใสไม่ได้ดูเด็กเลงใช่แต่ว่าถุงใต้ตาหายไหมหายแต่ว่าบางคนก็โบ๋บางคนก็ยังดูสูงอายุอยู่นะครับต่อมาคอนเซปต์ก็เลยเปลี่ยนนิดนึงก็คือว่าเราจะไม่เอาถุงไม่เอาไขมันเนี้ยออกถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ปัจจุบันเนี้ยก็จะเป็นวิธีการในการย้ายตำแหน่งไขมันมากกว่าครับก็คือเอาถุงใต้ตาส่วนเกินเนี้ยย้ายไปในตำแหน่งที่ไขมันแก้มเคยอยู่แล้วมันหล่นลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเอามาใช้ประโยชน์ซะคือเหมือนทำให้เขาเสมอกันขึ้นว่าง่ายๆนะคะจากที่ตอนแรกมันเห็นชัดไปก็ย้ายที่เขาหน่อยให้เขากลับมาส่งเสริมกันเหมือนตอนที่เรายังอายุไม่เยอะใช่ครับตรงนี้เกินตรงนี้ขาดก็ย้ายส่วนเกินไปเติมส่วนขาดประมาณนั้นความสงสัยค่ะมันคือต้องดูดต้องย้ายเขายังไงคะคุณหมออันนี้หลายคนใช่คนไข้หลายคนมาบอกว่าเอาเข็มดูดออกได้เลยได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเข้าใจที่ถูกก็คือไอ้ตัวไขมันมันไม่ได้เป็นเหมือนน้ำมันเหมือนน้ำมันทำอาหารอะไรไม่ใช่มันเป็นก้อนไขมันนิ่มๆใช่ครับเป็นก้อนไขมันนิ่มๆซึ่งถ้าจะเอามันออกก็ต้องผ่าเข้าไปแน่นอนนะครับส่วนวิธีในการผ่าเข้านะครับก็จะมีอยู่2วิธีก็คือว่าแผลบริเวณใต้ขนตาล่างคือแผลอยู่ด้านนอกนะครับอีกวิธีนึงก็คือแผลในตาเลยซึ่งวิธีที่แผลในตาข้อดีก็คือว่าเราจะไม่เห็นแผลข้างนอกนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเราจะไม่สามารถตัดผิวหนังส่วนเกินออกได้ในบางรายที่หนังข้างนอกหย่อนและเกินด้วยค่ะอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอเป็นรายๆไปทีนี้คุณหมอเคยเจอปัญหาของคนที่ไปทำอาจจะไม่ได้ทำอย่างถูกวิธีมาหรือไม่ได้ไปทำในที่ที่แบบเชื่อถือได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้คนไทยเนาะเห็นโปรโมชั่นอะไรก็ค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็ไม่ได้เสิร์ชดูว่าคุณหมอโอเคไหมอะไรไหมเคยเจอปัญหาพวกทำตามาแล้วชั้นใหม่เท่ากันหรือว่าถุงใต้ตาผิดลงผิดรูปอะไรอย่างนี้มีไหมคะอ๋อก็มีครับมีก็พอสมควรเลยทีเดียวอันนี้ต้องยังไงคะมาแก้ก็ต้องรอให้ตาปรับตัวสักระยะหนึ่งส่วนมากจะถ้าเกิดว่ามีการดีไซน์การทำผ่าตัดที่ถูกต้องก็จะปรับตัวเท่ากันได้ภายใน6เดือน
แต่ถ้าผ่าน6เดือนไปแล้วยังไม่เท่ากันค่ะหรือว่าก่อน6เดือนเราเห็นเลยว่าไม่เท่ากันมากๆ มากๆก็สามารถที่จะแก้ได้แต่ว่าถ้าจะแก้ทุกอย่างก็แนะนำให้รอหลัง6เดือนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงก่อน6เดือนเนี่ยข้างในมันก็จะยังซ่อมแซมตัวเองยังไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยครับพังผืดอะไรก็จะเยอะเข้าไปก็จะยิ่งเละนะครับก็ควรจะรอก่อนภาวะแทรกซ้อนอื่นที่พบก็คือถ้าเกิดว่าทำการผ่าตัดอาจจะไม่ชำนาญนะครับก็จะทำให้เกิดไอตัวกล้ามเนื้อตาบาดเจ็บได้ก็คือทำผ่าตัดตา2ชั้นเสร็จปุ๊บสังเกตว่าตาปรือลงก็เจอค่อนข้างเยอะมันเกิดจากการที่เราไปกล้ามเนื้อด้านในมันใช่ครับอาจจะเกิดการบาดเจ็บเพราะว่าจริงๆชั้นลองคิดดูนะครับตาคนเราตาบนเนี่ยมันบางมากเลยค่ะแล้วมันประกอบด้วยเป็น10ชั้นเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นชั้นนึงเนี่ยบางแบบเฉียบบางทีเวลาผ่าตัดเราต้องใช้แว่นขยายในการดูด้วยซ้ำค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผ่านไปเสี้ยวมิลคือด้านในเนี่ยก็อาจจะไปบาดเจ็บส่วนสำคัญแล้วก็ได้จริงๆแล้วก่อนทำศัลยกรรมเนี่ยต้องทราบก่อนเลยว่าไม่มีอะไรที่100%ค่ะครับไม่มีอะไรที่เราไม่ได้แบบว่าสามารถจะเสกได้ให้เป็นอย่างนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมักจะเปรียบเทียบเหมือนกับการข้ามถนนนะครับคือถ้าสมมติว่าเราจะข้ามถนนเนี่ยเราก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าเอ๊ะเราจะปลอดภัย 100% ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะข้ามเนี่ยเราก็โอเคเราจะไปข้ามทางม้าลายนะเราจะมองซ้ายมองขวาสัก4รอบอะไรเงี้ยครับเราก็มีแนวโน้มที่จะไปถึงอีกฝั่งนึงได้อย่างปลอดภัยใช่แต่ว่าก็รับประกันไม่ได้ว่าเอ๊ะช่วงเดินไปอาจจะมีเครื่องบินลงมาตกโดนชนเราหรือมีคนฝ่าไฟแดงหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็คือต้องเข้าใจปัจจัยความเสี่ยงว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่ก็ควรจะต้องเลือกทางที่ดีที่สุดให้ดีที่สุดมองซ้ายมองขวาให้ดีค่ะอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้การทำศัลยกรรมบริเวณรอบดวงตาเนี่ยมันมีอายุของมันไหมคะว่ามันจะอยู่กับเราไปถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงต้องมาจัดการกันใหม่ไหมคือในแง่ของถ้าตาสองชั้นเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดลักษณะอื่นๆอย่างเช่นเหมือนที่เราคุยกันว่าหนังตาตกหรือว่าอะไรเหล่านั้นเนี่ยมันมีอายุของมันไหมคะต้องมาเก็บเรื่อยๆไหมคะก็จริงๆคำถามนี้คนไข้ถามเกือบทุกคนเลยผมก็มักจะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถหยุดความแก่ได้เทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถหยุดความแก่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอันนี้เป็นเรานี่เป็นเพื่อนเรานะครับเราแก่ไปด้วยกันใช่ไหมครับพอเราผ่านะครับเราก็เหมือนเราจะถอยมานิดนึงนิดเดียวแล้วเราก็แก่ไปด้วยกันต่อไปเนี่ยครับเห็นภาพผมว่าเห็นภาพสุดเห็นภาพเป็นการขับรถตามๆกันไปนะคะก็เพราะฉะนั้นก็มันก็จะไม่มีอายุแบบทำทีเดียวแล้วอยู่ไปได้ตลอดเนาะถ้าเราจะยังแก่ต่อเนื่องไปเราก็ยังต้องแก้ไขไปแต่จริงๆแล้วต่อไปในอนาคตมันก็อาจจะมีวิวัฒนาการทางการแพทย์อะไรเพิ่มๆขึ้นมาอีกนะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอกีดากรมากๆนะคะครับแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะยังอยู่กันอีกพูดคุยกันต่อไปนะคะกับเรื่องศัลยกรรมอย่างอื่นบนใบหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมุมเมมีวิธีนะคะมาช่วยให้เปลือกตาที่มันดูบวมๆดูตุยๆดูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะดูปิ๊งขึ้นด้วยเมคอัพทำได้อย่างไรติดตามในสวยศาสตร์ค่ะ